Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันเสาร์ที่9มีนาคม2024ซีรีส์ทำไมเราต้องอ่านพระคัมภีร์วันที่4เรียนรู้จากน้ำพระทัยคริสเตียนบางคนมักพูดว่าฉันหวังว่าพระเยซูจะพูดกับฉันในวันนี้แต่ในความจริงแล้วเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ของเรานั่นแหละคือพระเยซูและพระองค์กำลังตรัสกับเราหรือบางคนอาจบอกว่าฉันอยากจะรู้น้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับชีวิตของฉันหรือฉันหวังว่าพระองค์จะทรงตอบคำอธิษฐานของฉันแต่คำแนะนำที่ดีที่สุดสำหรับผู้คนที่หวังเช่นนั้นคือจงอ่านพระคัมภีร์ของเราพระวจนะของพระองค์คือน้ำพระทัยของพระองค์วิธีเดียวที่ทำให้เราได้รับคำตอบจากคำอธิษฐานของเราคือการเชื่อในพระเจ้าและรู้จักพระองค์มากขึ้นและเราทำเช่นนั้นได้โดยการอ่านพระวจนะของพระองค์ซึ่งก็คือพระคัมภีร์นั่นเองยอห์นบทที่1ข้อ14พระวาทะทรงเกิดเป็นมนุษย์และทรงอยู่ท่ามกลางเราเราเห็นพระสิริของพระองค์คือพระสิริที่สมกับพระบุตรองค์เดียวของพระบิดาบริบูรณ์ด้วยพระคุณและความจริงหลายคนอาจกำลังคิดว่าชีวิตคริสเตียนต้องมีอะไรมากกว่าแค่การอ่านพระคัมภีร์อ่านพระคัมภีร์แล้วก็อ่านพระคัมภีร์ไม่ใช่หรือซึ่งแน่นอนว่าใช่ชีวิตและความรับผิดชอบของเราบนโลกนี้นั้นมีหลายด้านหลายแง่มุมแต่จุดเริ่มต้นของทุกคำตอบนั้นพบได้โดยพระวจนะความเชื่อของเราถูกสร้างขึ้นเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์และเราไม่สามารถคาดหวังว่าจะเป็นผู้มีชัยในโลกนี้โดยปราศจากพระวจนะของพระเจ้าในหัวใจในความคิดและในถ้อยคำของเราแต่โปรดเข้าใจเสียก่อนว่าเราไม่ได้อ่านพระคัมภีร์เพื่อจะได้รับพระพรจากพระเจ้าเราไม่สามารถพูดได้ว่าวันนี้ฉันอ่านพระคัมภีร์ได้3บทแล้วฉันเป็นคริสเตียนที่ดีตอนนี้ฉันได้รับพระพรแล้วไม่ใช่อย่างนั้นพระพรทั้งสิ้นเป็นของเราอยู่แล้วในพระคิดซึ่งเราไม่สมควรที่จะได้รับสิ่งเหล่านี้แต่เราได้รับโดยความเชื่อเราได้รับทุกสิ่งโดยความเชื่อในพันธสัญญาที่พระเยซูทรงจ่ายราคาแทนเราผ่านการสิ้นพระชนม์และถูกฝังในอุโมงค์และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์เอเฟซัสบทที่2ข้อ8ถึง9เพราะว่าท่านทั้งหลายได้รับความรอดแล้วด้วยพระคุณโดยทางความเชื่อความรอดนี้ไม่ใช่มาจากตัวท่านแต่เป็นของประทานจากพระเจ้าไม่ใช่มาจากการกระทำเพื่อไม่ให้ใครอวดได้กลับกันเราอ่านพระคัมภีร์เพื่อย้ำเตือนตัวเองถึงพระพรเหล่านั้นเราอ่านพระวจนะเพื่อหล่อเลี้ยงและทำให้จิตวิญญาณของเราเข้มแข็งและเพื่อฟื้นฟูจิตใจของเราไปสู่วิถีของพระเจ้าผู้รับใช้คนหนึ่งเคยกล่าวว่าเราอุทิศเวลาของเราให้กับสิ่งไหนเราก็กำลังสร้างความปรารถนาต่อสิ่งนั้นขึ้นในใจยกตัวอย่างเช่นเมื่อเราเริ่มออกกำลังกายในตอนแรกอาจจะเป็นเรื่องที่ยากแต่หากเราเริ่มไปเข้ายิมหรือออกไปวิ่งเป็นประจำไม่นานเราก็จะเริ่มหลงรักในการออกกำลังกายและดูแลสุขภาพเราสร้างความปรารถนาสำหรับการออกกำลังกายโดยการทำให้มากขึ้นไม่ใช่ทำให้น้อยลงพระวจนะก็เช่นเดียวกันเราสร้างความปรารถนาความหิวกระหายในพระวจนะได้ผ่านการใช้เวลาอ่านพระวจนะให้มากขึ้นในทุกๆวันสถานการณ์ของเราอาจเปลี่ยนแปลงได้แต่พระวจนะไม่เป็นเช่นนั้นจงอ่านพระคัมภีร์ต่อไปอย่าเชื่อในปัญหามากกว่าเชื่อในพระวจนะจงใช้ชีวิตในความเชื่อต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นโรมบทที่12ข้อ2อย่าลอกเลียนแบบอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจแล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่เพื่อท่านจะได้ทราบพระประสงค์ของพระเจ้าจะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยมสิ่งที่ต้องใคร่ครวญและสะท้อนคิดในวันนี้วินัยฝ่ายวิญญาณของเราเป็นสิ่งสำคัญวันนี้เราเริ่มตระหนักถึงความสำคัญของการอ่านพระคัมภีร์และฟังเสียงของพระเจ้าแล้วหรือยังให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระบิดาที่รัก
เรารักพระองค์และเราอยากได้ยินเสียงของพระองค์ขอทรงสอนเราถึงวิถีทางของพระองค์ขอทรงช่วยเราให้ได้นิ่งอยู่เงียบอยู่ในการทรงสถิตและได้ยินเสียงของพระองค์ที่ตรัสกับเราผ่านทุกทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านพระวจนะของพระองค์ขอทรงช่วยเราให้เลิกที่จะละเลยการอ่านพระคัมภีร์และขอทรงเปิดเผยพระองค์เองแก่เราเมื่อเราอ่านถ้อยคำของพระองค์เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน